เหตุการณ์และคดีทั้งหมดถูกโยงใยเพื่อแผนการเพียงหนึ่งเดียวสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงเอพิโซดที่19ถ้าพร้อมรับฟังกันแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยตอนนั้นเกาซุนกำลังคุยกับจินชีเรื่องกำหนดการวันนี้แต่พระเอกของเราก็เอาแต่เหม่อคิดถึงสีหน้าเหมาๆในวันนั้นเกาซุนก็บอกว่าข้ารู้นะว่าท่านคิดอะไรอยู่แต่อย่าลืมเรื่องงานสิขอรับด้านเหมาๆระหว่างที่กำลังทำความสะอาดอยู่จู่ๆที่ฮาคุก็วิ่งหน้าตั้งมาหาเขาบอกเหมาๆว่ายังจำเรื่องที่เราไขคดีโกดังระเบิดได้ไหมในวันนั้นน่ะมีการโจรกรรมโกดังอีกแห่งนึงคาดว่าคนร้ายอาจจะใช้ช่วงที่ชุลมุนลงมือพ่อหมอถามว่าอะไรหายไปงั้นหรอลีฮาคุก็ทำตัวละลับละล่อเพราะไม่อยากให้ใครรู้ของที่หายไปน่ะคือของที่ใช้ในพิธีการซึ่งหลายชิ้นมากเลยแต่เอ๊ะของพวกนั้นไม่ได้ถูกเก็บไว้ในที่มิดชิดหรอลีฮาคุก็บอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ผู้ดูแลคนก่อนเพิ่งตายไปเมื่อปีที่แล้วส่วนคนปัจจุบันเขาก็อาหารเป็นพิษเพราะป่วยจากการกินสาหร่ายที่ชอบและหมดสติไปเอเรื่องนี้มันฟังดูคุ้นๆนะพอเห็นเมารู้เรื่องดีดิฮะคุก็ตกใจจะว่าไปแล้วเรื่องมันก็เชื่อมกันมากเลยนะทั้งเรื่องโกดังที่ระเบิดคนดูแลที่กินสาหร่ายจนหมดสติไปเมาเลยถามดิฮะคุว่าคนดูแลคนก่อนที่ตายไปเป็นคนยังไงหรอดิฮาคุก็นึกชื่อเขาไม่ออกแต่เขาเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็ชอบกินของหวานมากเมาก็เลยทายนะคะว่าเป็นท่านโคเนนหรือเปล่าซึ่งดิฮาคุก็งงว่าเจ้ารู้ได้ยังไงเนี่ยแต่น้องก็บอกว่าเรื่องมันยาวเจ้าค่ะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญโดยน่าเหลือเชื่อมากแต่ถ้าทั้งหมดถูกวางไว้อย่างดีเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างล่ะเมาถามว่าวันนี้ดิฮาคุมีอะไรมาให้นางช่วยซึ่งดิฮาคุก็เพิ่งนึกออกนะคะเขาล้วงเอาป้องยาสูบมาให้เมาแล้วบอกว่าครั้งก่อนที่เจ้าให้ข้าเอาไปคืนเจ้าของน่ะเจ้าของเขาไม่รับคืนนะเขาส่งกลับมาให้ข้าเพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรซึ่งเจ้าของป้องยาสูบก็คือนางในพระราชฐานชั้นนอกที่ฮาคุไม่รู้นะคะว่านางเป็นใครแต่เห็นคนบอกว่านางเป็นคนที่สูงกว่าผู้หญิงทั่วไปและมีกลิ่นยาติดตัวนั่นมันซุยเหลียชัดเลยเมาเลยถามเขาว่าพอจะมีเรื่องอื่นที่แปลกๆที่ยังไม่เล่าให้ข้าฟังไหมแต่ริฮาคุก็บอกว่าข้าก็ยังไม่รู้อะไรเพิ่มเติมนะแต่ถ้าสืบดูก็น่าจะรู้ไม่ยากพ่อหมอก็บอกริฮาคุว่ามันอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ก่อนที่จะร่างแผนสับเซตอย่างดีมาให้ดูทั้ง3เหตุการณ์น่ะมีบางอย่างที่บังเอิญซ้อนทับกันแถมแม่นางคนนั้นยังอยู่ตรงกลางระหว่างสถานการณ์ทั้งหมดริฮาคุพอเห็นแบบนั้นก็ชมเมาใหญ่เลยว่าเจ้าเนี่ยฉลาดกว่าหน้าตาเจ้าอีกนะอันนี้ชมใช่ไหมคะแต่ระหว่างที่กำลังตบไหล่น้องรังสีอมหิตก็แผ่มาจากเสาต้นหลังนั่นก็คือความริษยาของเจนชีเรานั่นเองพอเห็นอย่างนั้นริฮาคุก็รีบเห็นแนบไปเลยส่วนเมาก็เข้าไปคุยกับจินชีที่ห้องจินชีก็พูดเชิงน้อยใจว่าเจ้าดูสนิทกับเขาจังนะทำให้น้องพูดว่าไม่ใช่หรอกเจ้าค่ะแต่มีบางอย่างที่กวนใจเขาก็เลยมาปรึกษาค่ะน้องก็คิดว่าสถานการณ์พวกนี้น่าจะเกี่ยวกับจินชีนะเลยเล่าให้พระเอกฟังเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกับว่าจะถูกวางกับดักเอาไว้เพื่อรอลงมือในสถานการณ์ใหญ่สถานการณ์เดียวแต่น้องก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ดูน้องเอื่อยไม่อยากสืบไปอยากรู้ยังไงก็ไม่รู้จินชีเลยเสนอว่าเขาเนี่ยเพิ่งไปคุยกับพวกพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วก็เจอโคโรซึ่งเป็นนิ่วถุงน้ำดีของวัวที่เป็นยาชนิดหนึ่งพอน้องเห็นก็ตาลุกวาวเลยค่ะถึงขั้นปีนเข้าไปบนโต๊ะจินชีเลยเพราะอยากได้มากแถมยังตกลงอย่างไม่มีข้อกังขาโอ้โหยื่นหมูยื่นแมวสุดๆอ่ะลุงเกาซุนก็เลยต้องเข้ามาห้ามด้วยเหตุนี้น้องก็เลยมุ่งมั่นรับปากกับจินชีอย่างแรงก้าวว่าข้าจะจัดการเองเจ้าค่ะจินชีก็บอกว่าให้เกาซุนพาเมาไปที่ห้องเอกสารเฮ้อเหนื่อยแทนเกาซุนจริงๆเลยพอมาถึงเมาก็เริ่มอ่านเอกสารเกี่ยวกับข้าหลวงคนนึงที่โดนยาพิษจากกรมพิธีการแต่จะว่าไปแล้วถ้าจะไม่ผิดกรมพิธีการเนี่ยน่าจะทำเกี่ยวกับการศึกษาและระหว่างประเทศนะระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่เอกสารก็เอาเอกสารมาให้น้องเพิ่มนะคะน้องเลยถามว่าตำแหน่งในหนังสือเนี่ยคืออะไรหรอเขาก็บอกว่าตำแหน่งนี้มีหน้าที่จัดพิธีการนะพอได้ยินแบบนั้นน้องก็ฉุดคิดแล้วก็ถามว่ามีอะไรที่พอจะเขียนได้ไหมก่อนที่จะรวบรวมความคิดทั้งหมดลงไปในกระดาษคนที่จัดการพิธีการทั้งหมดก็คงเป็นท่านโคเนน
กับคนที่หมดสติเพราะกินสาหร่ายมากเกินไปถ้าเหตุการณ์ป้องยาสูบทำไปเพื่อขโมยของในพิธีแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดคงเป็นความบังเอิญที่มาบรรจบกันอาจจะเป็นไปเพื่อการขโมยของในพิธีถ้างั้นงานพิธีที่ถูกขโมยของเยอะๆก็ต้องเป็นงานใหญ่สิอย่างเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรประมาณนี้จะว่าไปแล้วช่วงนี้ท่านจินชีก็ทำพิธีชำระตัวเองอยู่บ่อยครั้งแต่ใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาคัมภีร์หนึ่งมาให้เหมาดูมันเป็นโครงสร้างของอาคารที่จัดพิธีอยู่ฝั่งตะวันตกของพระราชฐานชั้นนอกชื่อว่าพระพราเวหาในนั้นจะมีคานใหญ่ที่เอาไว้แขวนเสาซึ่งเสาก็เอาไว้แขวนม่านกลางแท่นพิธีพวกเขาบอกว่าการหย่อนเสาลงมาเพื่อแสดงข้อความของพิธีการนั่นเองจริงๆแล้วเขาก็แอบสงสัยอยู่ว่าข้อต่อจะสามารถรับน้ำหนักได้ไหมโชคดีนะที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเสาที่แขวนลงมาเป็นขอนไม้ขนาดใหญ่แต่พอเขาถามเรื่องความแข็งแกร่งของโครงสร้างก็ถูกลดขั้นมาดูแลห้องนี้เฉยเลยมอมอก็คิดว่าข้อต่อที่ยึดเอาไว้น่ะถ้าเอาเสาไม่อยู่มันก็มีโอกาสตกลงมาได้จะว่าไปแล้วของที่ถูกขโมยไปน่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ต้องทำขึ้นมาใหม่นะสิว่าแล้วหมอก็นึกถึง3พี่น้องช่างโลหะก่อนหน้านี้ใช่แล้วมันไม่ใช่3สถานการณ์แต่เป็น4ต่างหากล่ะหมอก็หันไปถามคุณนางอย่างแตกตื่นว่าพิธีจะมีอีกที่วันไหนหรอพอเขาบอกว่าวันนี้น้องก็รีบวิ่งออกไปที่ลานพิธีสุดกำลังถ้าเดาไม่ผิดแผนนี้อาจจะถูกวางไว้นานแล้วก็ได้ซึ่งก็อาจจะมี 2-3 กับดักที่ได้ผลและส่งผลต่องานพิธีการตอนนั้นเองชายคนนึงก็กำลังก้าวไปในลานพิธีถึงนั่นจะเป็นเพียงการคาดเดาก็ตามแต่ถ้ามันถูกขึ้นมาล่ะเมารีบวิ่งขึ้นบันไดเข้าไปในตึกแต่ก็ถูกทหารคนนึงขัดไว้เพราะนางน่ะเป็นแค่หญิงรับใช้เข้าไม่ได้เมาก็บอกว่าตอนนี้กำลังมีคนตกอยู่ในอันตรายขอแทนพิธีมีบางอย่างผิดปกติไปอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ได้ช่วยยกเลิกพิธีทีเถอะแต่เขาก็ไม่ยอมฟังนะคะพอหมดหนทางน้องก็เลยพูดยั่วเขาว่าหรือที่ท่านขัดขวางไม่ให้ข้าเข้าไปในงานพิธีเพื่อวางแผนทำร้ายเชื้อราชวงศ์งั้นเหรอท่านคงวางแผนไว้แล้วสิท่าพอน้องพูดจบก็ถูกกระบองฟาดหน้าจนล่วงไปนอนกับพื้นทหารคนนั้นจะเข้ามาซ้ำนะคะแต่ก็โดนคนห้ามเอาไว้ก่อนเมาที่มึนไปหลายนาทีก็รวบรวมสติก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกเขาว่าให้ข้าเข้าไปข้างในเถอะถ้าพลาดอะไรท่านก็บอกว่าแค่หนูตัวนึงหลุดเข้าไปแล้วก็เท่านั้นเพราะอย่างน้อยมีแค่ข้าที่โดนตัดหัวคนเดียวก็ดีแต่ทหารก็ถามว่าจะให้ข้าเชื่อสาวใช้อย่างเจ้าได้ยังไงตอนนั้นเองก็มีเสียงนึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นข้าล่ะจะได้ไหมคนคนนั้นเดินเข้ามาข้างหลังเมาถึงจะไม่ได้เห็นหน้าแต่เมาก็รู้ทันทีว่าเขาก็คือลากันนั่นเองสายตาที่ลากันมองด้านคนนั้นทำให้เขาสะดุ้งเจ้าตบตีผู้หญิงแบบนี้นางบาดเจ็บน่ะเห็นไหมก่อนที่เขาจะขอให้ทหารน่ะฟังคำขอของเมาหน่อยเขาจะรับผิดชอบเองตอนนั้นเองเมาก็รีบวิ่งไปข้างในพลางคิดว่าสภาพข้าเนี่ยดูไม่จืดเลยถ้าเสร็จงานนี้แล้วก็คงต้องขอท่านเกาซุนพักแช่น้ำสักหน่อยพอมาถึงห้องพิธีจังหวะเดียวกันนั้นข้อต่อก็เริ่มมีปัญหาเชื้อพระวงศ์คนหนึ่งกำลังอยู่ที่ลานพิธีหมอจึงใช้โอกาสนั้นวิ่งไปผลักเขาเพื่อหลบไปพร้อมกันก่อนที่คานจะตกลงมาพอน้องได้สติก็พบว่าขาตัวเองมีรอยบาดจนเลือดออกแต่คนที่นางช่วยเอาไว้ก็กลับเป็นจินชีนั่นเองพอเขาเห็นหน้าบวมฉึ่งของน้องก็รีบถามด้วยความเป็นห่วงว่าเจ้าไปโดนอะไรมาน่ะนางเอกของเราพอเห็นจินชีก็รู้สึกสับสนบวกกับสติที่เรือนรางก็เลยทวงของที่พี่สัญญาว่าจะเอาไปให้ก่อนที่จะบอกว่าข้าดงเย็บแผลที่ขาข้าก่อนแล้วล่ะแต่แล้วเมาก็หมดสติลงทำให้จินชีแล้วเป็นห่วงน้องขึ้นมาเขาอุ้มเมาออกจากตึกพิธีการด้วยสีหน้าเรียบเฉยพอรากันเห็นสภาพลูกตัวเองสีหน้าเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากท่ามกลางพวกขุนนางที่กำลังก้มหน้าเคารพพวกเขาจินชีก็อุ้มเมาไปตามทางโดยที่มีเลือดของนางหยดไปตามทางที่พวกเขาเดินไปก็จบไปแล้วนะคะกับสืบคีรีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงเอพิโซดที่19ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนิเมะคันเลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงสวัสดีค่ะ